สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆ Call of Duty Warzone DMC ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการปลดล็อกช่องปืนเพิ่มอีก4กระบอกนะครับผมก็คือปลดล็อก Contraband Stat Expansion 3นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเอาหน้ากากที่เกาะอาชิกะนะครับผมกลับบ้านนะครับโดยที่วิธีที่จะทำได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือให้เรามุดน้ำลงไปเปิดกล่องนะครับผมเราจะได้หน้ากากอาชิกะทีละ3ครั้งนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะต้องใช้กุญแจเพื่อใช้ในการเปิดนะครับผมโดยที่กุญแจที่เราต้องใช้เนี่ยมันจะชื่อว่า Drifting Supply Bag Key นะครับผมขออภัยนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่มีรูปขึ้นให้ดูนะครับว่าหน้าตากุญแจเป็นยังไงแต่ว่าผมขึ้นชื่อให้ดูแล้วกันนะครับมันคือ Drifting Supply Bag Key แบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีกุญแจนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้มันในการเปิดกระเป๋าใต้ทะเลได้นะครับผมโดยที่โลเคชันมันจะอยู่ที่จุด D2 นะครับผม D-Dock 2นะครับถ้าให้ผมแนะนำเลยเนี่ยไปตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับผมมันจะอยู่บริเวณขวาบนนิดๆ นะครับผมตามโลเคชันที่ผมวงไว้เลยนะครับมันจะหายากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทะเลในอาชิกะเนี่ยมันมืดมากๆนะครับให้พยายามหาบริเวณที่ผมวงไว้จะเจอได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ระวังเราจะขาดอากาศหายใจตายด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องดำลงไปลึกพอสมควรนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเจอแล้วนะครับผมก็เปิดใช้กุญแจเปิดเลยนะครับแล้วก็เก็บตัวหน้ากากกลับบ้านนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3อันนะครับเราเก็บกลับ3อันก็จะนับเป็น3ทับ6นะครับแล้วเพื่อนๆก็กลับบ้านเลยนะครับผมหลังจากที่เรากลับบ้านแล้วเราก็มาเปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็กลับบ้านให้ได้นะครับผมก็ถ้าว่าเรากลับบ้านได้เนี่ยภารกิจตรงนี้ก็จะเสร็จทันทีเลยนั่นเองนะครับผมคือทำแบบนี้2รอบนะครับโอเคก็จะใช้ตัวกุญแจ Lifting Supply Bag Key นั่นเองครับเหมือนเดิมนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่เจอกุญแจตัวนี้หรือว่ายังไม่มีกุญแจตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะต้องไปเล่นที่แมปอาชิกะแล้วก็ทำเควส Eliminate HVT เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเควสล่าพวกหัวหน้าบอทอะไรประมาณนั้นเองนะครับมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้กุญแจนี้นะครับหรือถ้าหากว่ากรณีเพื่อนๆไม่ได้กุญแจ Lifting Supply Bag Key นะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆมีกุญแจที่ชื่อว่า HMS นะครับตัวกุญแจที่เริ่มชื่อเริ่มต้นด้วย HMS ตัวนี้นะครับผมสามารถเอาไปเปิดตรงบริเวณเรือล่มด้านขวาได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามีกุญแจตัวนี้นะครับผมเราไปทางด้านขวานะครับผมตรงโซนเรือล่มนะครับให้ดูมันจะมีอยู่กล่องนึงนะครับผมที่เราสามารถเอากุญแจนี้ไปเปิดได้มันจะได้กุญแจ Drifting Supply Bag Key จากกล่องนี้นั่นเองนะครับขออภัยนะครับผมตรงนี้ผมไม่มีรูปขึ้นให้ดูนะครับพอดีว่าตอนนั้นไม่ได้บันทึกไว้แต่ว่าให้แบบเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็คือให้เอากุญแจ HMS ไปเปิดเอากุญแจ Drifting Supply Bag Key นะครับแล้วก็เอากุญแจ Drifting Supply Bag Key ไปเปิดใต้น้ำบริเวณที่ผมเพิ่งขึ้นคลิปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคถ้าหากว่าเพื่อนทำเสร็จก็จะปลดล็อกช่องปืนอีก4กระบอกนะครับผมก็จะทำให้เรามีช่องปืนได้เก็บขึ้นได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าว่าต้องการแบบพี่ที่หลังทำคลิปมาแบบเอาภาพตัวอย่างมาประกอบให้ครบดีกว่าอะไรงี้ก็สามารถบอกผมได้นะครับหลักๆก็คือผมต้องการที่จะบอกว่าใต้น้ำอยู่ตรงไหนแล้วก็มุดน้ำลงไปเอาตัวกระเป๋าตรงไหนนั่นเองนะครับถ้าว่ากรณีแบบพี่ที่หลังขึ้นชื่อกุญแจให้ดูแบบเป็นรูปเลยดีกว่าพี่ไอตรงชิปเวกไอตรงเรือล่มอ่ะขึ้นเป็นรูปให้ดูเป็นวิดีโอให้ดูเลยดีกว่าก็สามารถติชมเข้ามาได้นะครับผมจะได้ทำให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ